ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606ครับไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวันชัยนะคะเกิดวันพุธที่24มิถุนายนปี02ค่ะเวลา18นาฬิกาตรงจะเปิดร้านขายอาหารตามสั่งดีไหมครับทำได้นะแต่ของกินก็ควรจะมีกลิ่นอายต่างประเทศด้วยหรือว่าขายพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยก็ได้นะอาหารสเต็กอาหารฝรั่งนะอาหารเวียดนามอาหารจีนอะไรก็ว่ากันไปทำอะไรอร่อยก็ให้ทำในสิ่งนั้นนะครับแล้วพวกเครื่องดองของเมาก็ขายควบคู่กันได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนนะคะปี02เวลา23นาฬิกาตรงชีวิตนะคะทำไมวุ่นวายสับสนคะอาจารย์หนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ตัวคุณเองก็หน่อยง่ายนะครับและคิดเยอะคิดมากด้วยนะแล้วก็กรรมะซึ่งนอกจากแปลว่างานแล้วยังหมายถึงการกระทำมันมีปัญหาปีนี้ทำอะไรก็ติดขัดแล้วก็จะมีโอกาสกระทบกระทั่งหงุดหงิดขัดแย้งกับคนรอบข้างอยู่ตลอดของคุณปีจอ นี้นะครับให้ถ้าสะดวกนะถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังและตัวคุณเองให้ไปบวชนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะบวชผมไม่แน่ใจผู้หญิงหรือผู้ชายบวชชีพราหมณ์อะไรก็เนี้ยนะหรือว่าปฏิบัติธรรมใช่นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงอย่างน้อยทุกวันเนี่ยควรจะสวดมนต์นั่งสมาธินะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10มกราคมปี18นะคะเวลา10โมงครึ่งนะคะตอนนี้ค้าขายเครื่องแกงอาหารอยู่บ้านเลขที่ทับ2ดีไหมคะอาจารย์เครื่องแกงคงหมายถึงพวกเครื่องที่เอาไปทำแกงหรือเปล่าพวกเหมือนมะขามอะไรอย่างนี้เครื่องเทศอะไรเงี้ยเครื่องปรุงนะคะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับของกินทำได้ไหมตอนแรกผมเข้าใจเป็นเครื่องครัวแต่อย่างที่แพรพูดแหละถูกแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินนะอันนี้ทำได้เรื่อยๆนะมาอุดเกาะอยู่ด้วยก็มีโอกาสจะยึดเป็นอาชีพได้ในระยะยาวนั่นแหละส่วนบ้านเลขที่เลข2เนี่ยดาวจันทร์ดาวทุกดวงมีบวกและลบดาวจันทร์ด้านดีคือมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความเมตตานะครับสุภาพแต่ว่าบางครั้งอาจจะโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอันนี้ต้องฝึกนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิงหานะคะเกิดวันศุกร์ที่1สิงหาคมปี18นะคะเวลา18นาฬิกา35นาทีนะคะกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะนิดเดียวอย่าตกใจคือปีนี้ราหูเป็นสีมันก็มีเกณฑ์เดินทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงอายุย่าง42ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยถ้าไปทำฟันขูดหินปูนได้ให้ทำแล้วก็เนี่ยถวายมีดโกนนะครับจำนวน8อันพระสงฆ์ท่านใช้ในการปรงผมถวายได้เลยทำได้เลยครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมทที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะอีก2ช่องทางนะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ของรายการนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะคช่วงสุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะเดือนพฤศจิกายนครึ่งเดือนแรกนะครับวันแรกก็คือวันพุธหน้าพุธที่9สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเป็นทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่10นะครับวันนี้เป็นวันฟูก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันที่วันเสาร์12พฤศจิกายนวันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวเนื่องจากเลือกล่างมีดีถียังวันจมก็คือเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้เพราะกัลยโยคก็เป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างดีถีเรียงหมอนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 นาทีถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนครับเป็นวันมหาสิทธิโชคแต่วันนี้เลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะ 9:31 นาทีถึง 10:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีทั้งหมดในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงแล้วกันนะคะสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะคะต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่อยากจะได้เสื้อนะคะมีเพียง40ตัวเท่านั้นนะคะจะต้องลงทะเบียนก่อนแต่ว่าการที่เราจะมาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยเราไม่ได้จำกัดจำนวนคนนะคะมากันเยอะๆนะคะมาทำบุญก็เป็นการช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้ที่กำลังป่วยแล้วก็ต้องการเลือดอยู่นะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ครับอีกหนึ่งรอบค่ะ0851293697และ0831997972นะคะซึ่งเราจะไปกันที่เดิมนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจ้ะไปยังไงคะอาจารย์ก็การเดินทางง่ายๆครับมีหลายท่านมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ใช้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ก็คือถ้าเป็นรถไฟฟ้านะบนดินพูดง่ายๆรถไฟฟ้าก็คือมาลงสถานีที่ศาลาแดงเดินเท้ามาครับแต่ถ้าเกิดมารถไฟใต้ดินนะครับให้ขึ้นสถานีจตุรัสจามจุรีนะหรือว่าจามจุรีสแควร์นั่นแหละก็เดินเท้ามาได้เหมือนกันมีมอเตอร์ไซค์ไหมคะอาจารย์บางท่านตรงนั้นใกล้มากครับเดินได้เลยใกล้มากแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าขับรถส่วนตัวนะครับจากถนนพระราม4เนี่ยยึดจากหัวลำโพงนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางพระราม4เนี่ยก็ตรงอย่างเดียวแล้วครับเจอแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายประมาณสัก100ถึง150เมตรนะครับสภากาชาดไทยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนั่นแหละครับแล้วก็มีที่จอดรถที่หน้าตึกเลยสบายยิ่งคือที่ผมเลือกช่วงบ่ายเพราะว่าจำนวนคนไม่เยอะเพราะว่าเราเองก็ไปกันเป็นหมู่คณะแต่ขอความกรุณานะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนนะไปให้ทันก่อนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงเที่ยงครึ่งก็ได้นะอย่าเลทเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนต้องมีการตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ทำตามขั้นตอนของทางสภากาชาดฉะนั้นเพื่อความพร้อมเพรียงของพวกเรามาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะเจอกันนะครับก็มีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆก่อนไปบริจาคเลือดนะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราครับอย่างเหล้าเบียร์เนี่ย24ชั่วโมงบุหรี่ก่อนและหลัง1ชั่วโมงค่ะแล้วก็อาหารมื้อหลักเรานัดบ่ายโมงคุณต้องทานให้ครบนะเช้ากลางวันเลี่ยงของมันเพราะจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้พวกต้มพวกนึ่งพวกนี้ดีแต่ต้องทานให้ครบนะไม่งั้นบริจาคเลือดไปอาจจะวีคแล้วเราเป็นลมได้ไม่ดีนะครับก็มีข้อห้ามเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่สักผ่าตัดนะคะภายใน1ปีที่ผ่านมาถ้ามีเนี่ยเราจะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการคนที่รับโลหิตเราไปค่ะเชิญชวนนะคะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง0851293697 0831997972นะคะวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนค่ะครับในช่วงท้ายก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับขององค์พ่อหลวงของเรานะให้พวกเรายึดถือปฏิบัตินะครับการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีพุทธศักราช2523ครับค่ะข้าพระพุทธเจ้านะคะในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันจันทร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ